มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Chris Delivery เสิร์ฟภาษาอังกฤษร้อนๆไปถึงบ้านคุณผู้ชมทุกคืนวันศุกร์3ทุ่ม10นาทีช่อง5ปี7แล้วนะจ๊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 ะพูดถึงแขกรับเชิญในวันนี้นี่นะฮะเขาเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงเพิ่งเข้าวงการมาไม่นานนะทำเยอะมากเลยทำหลายสิ่งมากไม่ว่าจะช้อนตัวโม่งนะฮะให้กับลูกน้ำกินคนเขาไม่ได้ให้ปลากินช้อนตัวโม่งลูกน้ำไม่กินให้ปลากินไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็ไม่ถามเขาเลยว่าทำอะไรบ้างนะฮะน้องตูมตามยุทธนสวัสดีครับเป็นเลยครับสวัสดีครับติดตามละครเข้ามาตั้งแต่เด็กๆฮะใช่ฮะนี่ใช่ฮะที่เขาติดเด็กตอนเขาเล่นเด็กๆที่เด็กอ้วนเนื้อโตขึ้นมาพอไม่อยากจะเชื่อโอ้ยอะไรครับไม่ใช่ว่าติดปีชาอันนี้ตุ้มตามคนชอบเข้าใจผิดกันเยอะไม่มีใครเข้าใจผิดมีแกคนเดียวฉันกับอักไก่นี่นะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริงๆแล้วก็ไม่กี่ปีเองเนาะประมาณหมื่นกว่าปีที่แล้วเพิ่งผ่านมา2เกือบ3ปีแล้วครับเกือบจะ3ปีแต่เมื่อกี้อาไก่บอกทำอะไรต่างๆเยอะมากก็เยอะเหมือนกันครับมิวสิคัลละครเวทีก่อนระหว่างที่เล่นสีแผ่นดินไปด้วยเนี่ยเราก็ทำอัลบั้มไปด้วยหลังจากนั้นก็มีละครทีวีครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับตูมตามนะครับก็เป็นคนที่สนใจภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเล่นตลกอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าละคร Speak Out ของเราจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้เราไปดูช่วง Go Out กันก่อนครับนี่นะวิ่งไปวิ่งมาอยู่ได้เลยครับพี่มานี่เลยมานี่เลยนี่เลยวันนี้นะครับเราอยู่ที่ the National Blood Center the Thai Red Cross Society ศูนย์บริการนะฮะโลหิตแห่งชาติที่เห็นนะครับแบบฟอร์มเนี่ยเราจะต้องมา fill in the form หรือว่า fill out the form นั่นเองฮะ fill in หรือ fill out the form ก็คือมากรอกแบบฟอร์มเขาจะมีกฎกติกามารยาทอยู่เยอะมากเลยนะครับผมคำถามแรกนะครับถามว่า are you pregnant yes yes เวลาจัดกระเป๋านี่แพ็คแน่นทุกอันเลยแพ็คแน่นเลยนะครับโอ้โหแพ็คแน่นทุกอันเลยนะฮะเราดูสิว่าจะแพ็คแน่นเต็มเสื้อเลยนะแพ็คเลยครับผมจะบ้าแล้วครับ pregnant แปลว่าตั้งครรภ์สิครับผมอุ้ยผู้ชายอ๋อผู้ชายเหรอครับผมโอ้ตายตายเพิ่งรู้นะเนี่ย Have you had diarrhea within the past 7 days? Have you had diarrhea within the past 7 days? มีครับเป็นประจำเขียนทุกคืนก่อนนอนนี่ไดอารี่นี่เขียนทุกคืนโอ้เช้าทำอะไรเย็นทำอะไรไปเจอใครมานี่จะบ้าเหรอครับแล้วไดอารี่เกี่ยวกับบริจาคเรื่องทำไมล่ะครับ diarrhea diarrhea คือท้องเสียท้องเสียมาแล้วเปล่าใน7วันที่ผ่านมาฮะโอ้ยสุขภาพดีครับดังนั้นนะครับนี่ครับผมกฎกติกามารยาทเยอะมากเลยครับแต่กฎกติกามารยาทเยอะก็ไม่ได้แปลว่านะครับเรื่องเขาเยอะนะครับแต่เขาต้อง make sure นะครับผมคอนเฟิร์มเลยว่าผู้บริจาคเลือดนะครับมีเลือดที่มีคุณภาพสูงนั่นเองอ๋อไม่ใช่ว่าใครมีเลือดแล้วเดินเข้ามาบริจาคถูกต้องไม่ได้นะฮะก็ต้องเช็คดีๆครับนะฮะดังนั้นครับพี่เรารีบ fill in หรือ fill out the form แล้วเราไปที่ด่านต่อไปกันเลยครับผมI'm not the one who's running out of time.